ผมต้องกลาบเรียนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าคุณพิธาที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนี้ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีเหตุผลสำคัญครับท่านประธานครับในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ ทำหน้าที่สำคัญในวุฒิสภาแห่งนี้ถูกพูดเสมอเสมอครับว่าเราจะไม่เลือกคุณพิธาตามมติมหาชนประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งมาให้หรือและท่านก็อธิบายพูดถึงว่าพวกเราจะไม่ทำตามมติมหาชน ก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนให้คะแนนเลือกแต่ละพักการเมืองมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกแต่ละพักการเมืองมานั้นแต่ละพักการเมืองก็ต้องทำตามฉันทามติ ของแต่และพักการเมืองที่เลือกพักนั้นมาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นมาแต่เราก็พยายามถูกกล่าวในถ้อยคำที่รุนแรงมาตลอดครับท่านประธานถามว่าเราไม่ให้ความเคารพประชาชนหรือก็ต้องเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจว่าเราก็ให้ความเคารพ และในการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา,านั้นก็แยกส่วนจากเสียงพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้สสแต่ละพักเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนนั้นจบไปแล้วประชาชนเลือกแล้วว่าพักไหนได้คะแนนเท่าไหร่และเลือกตั้งมีสสมาเท่าไหร่แต่การทำหน้าที่ในรัฐสภา,าแห่งนี้เป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่ง ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นหลักการสําคัญว่าบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐรมนตรีนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามจะต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนั้นเมื่อจะทําหน้าที่กันในวันนี้มีวันนัดประชุมรัฐสภา ก็มีกระบวนการที่ให้พี่น้องประชาชนออกมาแสดงเจตจำนงหลายจังหวัดทั่วประเทศจนผู้สื่อข่าวถามผมว่าแล้วไม่กลัวเสียงพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาหรือซึ่งมีเสียงสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบครับกลัวประชาชนครับ กลัวมากกลัวว่าท่านจะเข้าใจผิดว่าวุฒิสภาไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความเกรงใจเสียงของประชาชนแต่ด้วยความเกรงกลัวเสียงประชาชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็คำนึงถึงว่าการทำหน้าที่ในวุฒิสภาหเหล่านี้ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาปกป้องประเทศรักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นความกลัวที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับไม่ว่าจะกลัวประชาชนที่ารวมตัวออกกันมามากมายมหาศาลกลัวเสียงที่มาข่มคูให้ร้ายพูดจาด่าทอเสียดสีสารพัดเราก็กลัวครับแต่กลัวน้อยกว่าความรู้สึก ความรู้สึกสำคัญที่เราต้องต้องออกมาปกป้องประเทศปกป้องสถาบันนี่เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญที่เป็นคนละส่วนของการทำหน้าที่ในรัฐสภาคนละส่วนกับการที่พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว